ประเทศเกาหลีใต้นะครับไม่ได้มีแค่เพียงกรุงโซลหรือว่าปูซานเท่านั้นครับแต่วันนี้เราจะออกไปในชนบทเพื่อตามรอยซีรีส์โฮมทาวน์ช้าๆที่เมืองกงจีหรือจริงๆแล้วมันมีชื่อว่าเมืองโพฮังนั่นเองครับเซตเป็นโลเคชั่นสำหรับถ่ายรูปไปเลยอ่ะคิดดูแล้วกันเจ๋งมากอ่ะโอ้ยหาดกว้างมากโคตรดีเมืองโพฮังนะครับหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากงจินจากซีรีส์นั่นแหละฮะจริงๆแล้วครับเมืองนี้ชื่อจริงๆเลยคือโพฮังครับเมืองเนี้ยตั้งอยู่ที่จังหวัดคยองซังเหนือนะครับและมีประชากรมากเป็นอันดับ3ของจังหวัดเลยนะถือว่าไม่น้อยนะครับโดยตัวเมืองเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณปากแม่น้ำคยองซันเลยทำให้เมืองโพฮังเนี่ยเป็นเมืองท่าหลักของทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้ครับคือแต่เดิมเนี่ยนะครับตัวเมืองโพฮังเนี่ยเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆนะครับแล้วก็เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นในช่วงปี1930ครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการมาสร้างท่าเรือและท่าเรือนี่แหละที่ทำให้หมู่บ้านเล็กๆเริ่มพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของเกาหลีครับแต่จริงๆแล้วนะครับเมืองนี้เนี่ยก็ยิ่งบูมขึ้นไปอีกครับเมื่อมีซีรีส์หลายเรื่องนะครับมาถ่ายทำที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโฮมทาวน์ช้าๆนะครับทำให้พื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยเริ่มเป็นที่โด่งดังแล้วก็มีคนมาตามรอยเยอะมากซึ่งในสุดครับผมก็กลายเป็นหนึ่งในนั้นครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่ระหว่างการรถทริปที่เกาหลีใต้นะครับเรากำลังขับรถจากเมืองแดกูไปยังโพฮังมันอาจจะไปยากนิดนึงนะเพราะว่าบางคนจะไปเนี่ยต้องแบบหารถบนรถบัสต่อเราใช่ไหมแต่เราเช่ารถขับเราก็เลยไปได้ฮะเราจะไปตามรอยนะครับโฮมทาวน์ช้าๆนี่ฉันมาถึงขั้นตามรอยซีรีส์เกาหลีแล้วเหรอเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงเลเวลนี้ได้นะครับแต่จริงคือคนที่ไม่ดูซีรีส์อ่ะก็ดูได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองในชนบทที่เป็นทะเลที่สวยงามนะครับของเกาหลีใต้ซึ่งเขาเองก็เก่งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มากในการทำแบบโปรโมทเมืองให้การที่ท่องเที่ยวอยู่ๆก็ฮอตฮิตขึ้นมาซะอย่างนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปกันตอนนี้ซื้อของกินมาเรียกได้ว่าเยอะมากอะไรก็ไม่รู้งงเองกันพร้อมเดินทางครับทุกคนตอนนี้อยู่จุดพักรถนะครับและอร่อยอยู่คนเดียวเลยเข้ามาในโซนนี้มันก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงชนบทนะครับของเกาหลีใต้ก็จะเป็นโลเคชั่นที่ถ่ายโฮมทาวน์ช้าๆด้วยนะฮะก็หลายร้านนะครับในนั้นเนี่ยถ่ายอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเขายังเห่อกันอยู่ไหมหรือว่าเขาเลิกเห่อกันไปแล้ววันนี้วันอังคารซะด้วยไม่ใช่วันท่องเที่ยวและมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทำให้เมืองนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นครับเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองที่สามารถผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ด้วยโดยผลิตในการหมักผลไม้ประเทศต่างๆนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับเมืองโพฮังเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรไปจนถึงการประมงอีกด้วยและสำหรับใครนะครับที่จะมาเที่ยวเมืองโพฮังมาด้วยการนั่งรถไฟ KTX จากสนามบินอินชอนมาเลยก็ได้ครับหรือจะขึ้นมาจากกรุงโซได้เหมือนกันนะครับหรือใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการเดินทางแต่พวกเราครับใช้วิธีการขับรถนะครับเช่ามาจากเมืองแดกูแล้วก็ขับรถมาเพียงประมาณชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองเนี่ยเขามีเพ้นท์โลเคชั่นของโฮมทาวน์ช้าๆไว้ตามกำแพงด้วยนะฮะคือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแค่ชุมชนหนึ่งหมู่บ้านปกตินี่แหละฮะแต่พอแบบว่ามันนำมาใช้เป็นโลเคชันในการถ่ายซีรีส์แล้วซีรีส์เนี้ยดังมากทำให้คิมซอนโฮเนี่ยยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยเขาก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าโฮมทาวน์ช้าฟิล์มโลเคชันไปเลยคือถ้าเซิร์ชใน Google จะเจอแต่ Google ใช้ที่เกาหลีไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่แค่มีคนมาปักหมุดเอาไว้แค่นั้นเองอันนี้คือลานซ่อมมอไซค์ใช่ไหมใช่คือมอไซค์แบบรู้เลยว่าแบบถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าแล้วอะป้ายน่าจะเขียนว่าโฮมทาวน์ช้าๆไม่รู้เหมือนกันที่ดูแบบเขาโปรโมทอย่างจริงจังอะนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์ทุกคนแบบสุดปังมีแม้กระทั่งแมปคิดดูอันนี้คุณอยู่นี่นี่ถ้าใครได้ดูซีรีส์นะครับนี่คือร้านแม่โบราณนี่ผมก็จำชื่อได้ซะอย่างนั้นแล้วก็มีร้านเนี่ยร้านขายอุปกรณ์ทุกอย่างมีผับของโอจุนนะครับลองเล่าแสงจันทร์แล้วก็มีอนุสาวรีย์ปลาหมึกก็คืออยู่ในซอยนี้หมดเลยก็คือถ้าเดินเข้าไปปุ๊บก็เดี๋ยวจะเจอหมดเลยอ่ะลองดูเบลพัทบอกว่าตลาดเขียนว่าตลาดกงจินเหรอเขียนว่าตลาดกงจินเป็น
ือแบบโปรโมทอย่างเต็มภาคภูมิไปเลยทีเดียวเชียวนี่คือร้านไหนของชำอันนี้ร้านบะหมี่นี่นาของผู้หญิงคนนั้นน่ะที่มันตลกตลกอ่ะก็กลายเป็นทำให้ชุมชนนี้เป็นจุดขายโอ้ยนี่แมปใหญ่ฮะทุกท่านเขาได้บอกว่าตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งไอ้จุดที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีหาดมีร้านหมอฟันมีเรือมีตรงที่เขาถ่ายรูปเยอะมากจริงๆแล้วโพฮังเนี่ยก็คือเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ริมทะเลนะนี่ฮะส่วนนี้เป็นร้านของคุณพ่อโบราประเด็นคืออะไรรู้ไหมร้านเขาอ่ะก็คือเอาอุปกรณ์มาแขวนใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เปิดไม่ใช่เป็นร้านที่เปิดมีเก้าอี้ตั้งให้ตัวหนึ่งไว้ถ่ายรูปเว้ยก็คือเหมือนแบบเซตเป็นโลเคชั่นสำหรับถ่ายรูปไปเลยอ่ะคิดดูแล้วกันเจ๋งมากอ่ะงงมันถ่ายรูปสวยนะแอบงงนิดนึงว่าบรรยากาศอะไรทุกอย่างมันดูแบบถ่ายรูปสวยเอ้าจริงๆมันมีที่จอดตรงนี้ด้วยนะแล้วเราไปจอดทำไมไกลๆไม่เข้าใจไปตามที่ขายเพราะว่ามันไม่มีคนใช่โปรดิวเซอร์กับนางเอกในเรื่องฉันก็กลายเป็นติ่งซีรีส์มีรูปคิมซองโฮนี่หัวหน้าโฮงทำทุกอย่างนี่คือร้านของยุนโอจุนที่ในซีรีส์เนี่ยเขาจะเล่นดนตรีนะเขาก็เก็บไว้อย่างนี้เลยนะร้านเนี่ยแบบไม่ทำอะไรเลยร้านในเรื่องที่เราเห็นนะจริงๆแล้วเป็นแค่เนี่ยฉากม็อบอัพเข้ามาก็คือไม่มีอยู่จริงล็อกไว้แต่ว่าเปิดได้ประตูอยู่ตรงนี้ก็ออกไปข้างนอกเป็นฉากม็อบอัพครับแค่นั้นเลยช่วงวันแบบหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะมีร้านมาเปิดเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นวันอังคารเนี่ยก็อาจจะปิดได้นี่มีแม้กระทั่งSquid Game นี่คือพลังแห่งซีรีส์จริงๆโอเคเลยเราจะย้ายจากกงจินไปจุดอื่นบ้างนะฮะ เขาก็ทำเป็นเมืองเล็กๆเนาะน่ารักดีแล้วก็ผมชอบที่ว่าเขาสามารถใช้ซีรีส์ใช้สื่อบันเทิงแล้วเขาแบบรัฐบาลสนับสนุนผลักดันให้มันเกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยนี่ผมจำได้เลยกำแพงนี้ในเรื่องก็มีถ่ายปะจุดนัดพบแบบเดินผ่านอะไรเงี้ยจำไม่ได้เหมือนกันเรามาถึงหาดนี้แล้วชื่อว่าหาดวอนโปเป็นหาดริมทะเลแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นหัวหน้าโฮงของเรามาเล่นเซิร์ฟนางเอกนั่งเหม่อลอยอยู่ริมทะเลแล้วก็รองเท้าล่วงไปในทะเลนี่ก็แฟนตัวยงเหมือนกันผมแฟนตัวยงอยู่แล้วแฟนมันแท้ซึ่งหาดเนี้ยทุกคนเห็นไหมครับว่าจะมีคนมาเล่นเซิร์ฟจริงๆเนี่ยเรามีคนมาลอยแล้วล่องอยู่ในทะเลครับแล้วก็มีผู้ชาย2คนเล่นอยู่ก็หาดกว้างๆมันก็ชิลนะทรายดีนะหาดนี้นะครับมีชื่อว่าหาดวอนโพนะครับเป็นหาดที่อยู่ในเรื่องโฮมทาวช้าๆด้วยแต่จริงๆแล้วที่นี่ก็ถือว่าเป็นชายหาดที่กว้างมากๆนะครับแห่งหนึ่งเลยของโพฮังที่หาดวอนโพนะครับเป็นสถานที่เหมาะกับการตกปลามากๆเพราะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดตัดกันของกระแสน้ำอุ่นแล้วก็กระแสน้ำเย็นครับทำให้ปลาหลายชนิดเนี่ยมารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆนอกจากกิจกรรมตกปลาแล้วครับหาดวอนโพครับถือว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตของกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟครับก็ถ้าเปรียบเทียบครับที่นี่ก็อาจจะเป็นเหมือนเขาหลักที่พังงาก็ได้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้ชายหาดกว้างมากแต่ตอนเราไปเนี่ยครับคนไม่เยอะมากนะแต่บรรยากาศดีๆฮะโอเคฮะทุกคนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในโฮมทาวน์นะแต่ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่ผมคิดว่ามันถ่ายรูปน่าจะสวยดีนะชื่ออิการิทะเลที่นี่สวยเหมือนกันนะ
แล้วเขาจะมีทางลงไปข้างล่างนะฮะแล้วก็แบบว่าที่ลงไปแล้วก็คนตรงจุดนั้นเนี่ยเขาก็ไปแบบตั้งเต็นท์กันกลางเต็นท์แล้วก็จอดรถแล้วก็ชิลกันอากาศเย็นๆริมทะเลสวยๆลมเย็นเลยแหละขับเลยมาไม่ไกลคุณจะได้กลิ่นปลาเพราะว่าตรงนี้เป็นอุตสาหกรรมของแท้นะฮะนี่คือหอคอยแดงในเรื่องนะฮะเราก็มาถึงแล้วนี่คือจุดที่เขาขอเป็นแฟนกันปะหรืออะไรนะทำไมคุณจำได้ผมจำได้นี่ผมแฟนมันแท้นี่แหละหอคอยแดงอยู่นี่ทุกคนจะเห็นว่ารอบๆนี้ก็คือเป็นพื้นที่ทำประมงเพราะว่ามีหงมีแหมีอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดนะฮะเขาก็ไม่ได้แบบว่าเซตว่าเป็นที่เที่ยวอะไรหรอกแต่ว่ามันก็เป็นโซนที่ดูแบบมาถ่ายรูปเล่นได้ถ่ายรูปสวยดีอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเราเดินใกล้หอคอยแดงกันนะครับและนี่คือเส้นทางแห่งชาวประมงแห่งกงจินหลายๆท่านอาจจะไม่เคยสัมผัสสำหรับทุกคนที่ดูถึงตรงนี้บางคนไม่เคยดูซีรีส์นี้มาก่อนไม่เป็นไรนี่คือที่เที่ยวนะครับทุกคนแล้วนั่นแหละฮะเราได้มาถึงแล้วนี่คือหอคอยแดงเล็กกระจิ๋วหลิวเล็กกว่าในหนังอีกอะไรครับเนี่ยมันใช่อันเดียวกันไหมเนี่ยใช่ไหมใช่แหละหรือไม่ใช่หรือใช่อากาศมันดีมากเลยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมีคนมาเที่ยวเรื่อยๆเลยผมก็แอบสงสัยอยู่มันคงสวยแหละโอเคฮะลงไงครับเนี่ยไปครับพวกเราเขาบอกว่าเนื่องจากเนี่ยที่โพฮังเนี่ยมีหอคอยแดงเยอะมากนะฮะเราเลยมาผิดอันครับอันนี้ไม่ใช่นะครับคือหอคอยแดงเล็กกระจิ๋วหลิวเล็กกว่าในหนังอีกอะไรครับเนี่ยมันใช่อันเดียวกันไหมเนี่ยแม่ก็ยืนชื่นชมซะเต็มประดาเลยทีเดียวเชียวแต่คนละอันนะครับอันจริงนะฮะต้องไปอีกหน่อยนึงนะครับโอ้พลาดซะแล้วครับไอ้หนุ่มไม่เป็นไรฮะเรามีเวลาอยู่ไปโอเคเจออันของจริงแล้วเป็นที่แน่นอนนะครับอันนี้ชัวร์ 100% เพราะว่าปักหมุดหน้าร้านอาหารนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีร้านอาหารด้วยนะเป็นแบบร้านปลาดองปลาดิบเล็กๆแล้วก็เป็นเหมือนแบบท่าเรือแล้วเราก็จะมองเห็นอันนั้นอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยฮะโคมแดงไกลๆเนี่ยปึ๊บนั่นแหละฮะคุณผู้ชมส่วนที่นี่ครับคือร้านหมอฟันที่อยู่ในเรื่องเราเข้ามาในตัวเมืองโคฮังแล้วนะครับก็เมื่อกี้ขับเข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างเมืองไหนมันก็เจริญว่ะคือเข้ามาตอนแรกเราเหมือนแบบอยู่ชานเมืองเงี้ยมันก็โอเคอาจจะดูแบบมีฟีลแบบว่าชนบทอะไรเงี้ยคนน้อยๆแต่พอเข้ามาในเมืองปุ๊บก็คนเยอะเหมือนกันครับโคฮังแล้วก็เราอยู่ติดหาดนะฮะซึ่งหาดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหาดที่แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรานอนโรงแรมชื่อว่านี่ Galaxy Hotel แล้วก็หาดที่อยู่หน้าเราชื่อว่ายงอึนกิวเดบีชใช่มั้ยถามตัวเองอ่ะใช่มั้ยก็โอเคเดี๋ยวเรานอนนี่ก็เดี๋ยวหาอะไรกินกลางคืนแล้วแต่หาดมันชิลมากนะมีคนไปนั่งปิกนิกมีคนแบบไปนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันเราจอดเรียบร้อยฮะทุกคนเพราะคือที่โรงแรมเขาว่าก็จะมีที่จอดเป็นเหมือนแบบอัตโนมัติอ่ะเอารถเข้าไปปึ๊บก็ขึ้นไปในตึกเลยก็คือมาเอารถได้ตอน 7:30 นะฮะเขาจะมีเวลาของเขาส่วนโรงแรมนี้ก็ราคาไม่แพงนะ 2,000 ประมาณนี้จำไม่ค่อยได้เป๊ะๆแต่ก็ติดหาดครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนนิดนึงก่อนกินข้าวโอ้ยหาดกว้างมากดูสิครับทุกคนบรรยากาศยามเย็นคนบางคนเอาเก้าอี้มาตั้งบางคนเอาเสื่อมาปู
บางคนเล่นซอฟบอลเล่นเบสบอลกันศิวิไลมากฮะโคตรดีบางคนนี่มีเอาเต็นท์มานอนดูโอ้โหอะไรมันชิลขนาดนั้นส่วนหาดนี้ครับมีชื่อว่าหาดยองอึดแดนะครับเป็นหาดที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้ครับคือเห็นหาดวอนโพเนี่ยว่ากว้างแล้วนะที่นี่คือกว้างกว่าแล้วก็ยาวกว่าอีกนอกจากนี้เนี่ยนะครับที่นี่ยังเป็นที่จัดเทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติของโพฮังด้วยซึ่งเขาจะจัดกันช่วงเดือนกรกฎาคมครับเสียดายครับอยู่ไม่ถึงและบริเวณใกล้ๆนี้นะครับก็จะมีชายหาดและมีศาลากลางน้ำที่มีชื่อว่ายองอึนแดพาวิเลียนซึ่งจะเป็นศาลาที่แบบว่ายื่นออกไปในทะเลนะครับนอกจากจะเป็นจุดถ่ายรูปแล้วครับช่วงกลางคืนเนี่ยก็ยังเป็นจุดสำหรับชมวิวตัวเมืองโพฮังที่สวยงามอีกด้วยและวันนี้ครับเราก็เลือกนอนที่หาดนี้เลยกินร้านเนื้อแรนดอมนะไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้ว่าน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยความลำบากของการออกมาแบบไกลๆอย่างเงี้ยมันเข้าใจกับผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็สื่อสารกันค่อนข้างยากนะเนื้อสดๆครับคุณผู้ทันไอ้คุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มไหนดีจิ้มเหรอมีหวานๆกับเผ็ดๆหน่อยจิ้มเหรออร่อยอ่ะไม่เหนียวมากเยี่ยมครับเนื้ออะไรก็ไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องแต่อร่อยโอเคนะตามนี้แหละสวัสดีเช้าวันใหม่ครับทุกคนแดดเปรี้ยงๆเลยฮะที่โพฮังตอนนี้นะฮะแต่อากาศมันเย็นนะอากาศมันไม่ได้แบบร้อนมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเลยที่หนึ่งเนี่ยเราจะไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขับไปวนหน้าหาดก่อนให้เห็นว่าบรรยากาศช่วงเช้าๆเนี่ยจริงไม่เช้ามากแล้ว10โมงกว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างป่ะอากาศมันแบบร้อนๆหนาวๆคืออากาศเย็นแต่ว่าแดดแรงอีกหนึ่งอันนี้ผมแนะนำนะครับก็มีหลายคนน่าจะรู้แล้วแหละแต่คนยังไม่รู้นี่คือไอติมที่ผมชอบมากเป็นไอติมเมลอนอร่อยมากมันเป็นเยลลี่อ่ะที่แบบกินที่เกาหลีเวลาใครมาเนี่ยต้องมาซื้อนะคือแบบอยากให้ลองเลยอ่ะแบบโคตรดีแห่งนี้อร่อยมากขับรถมาไกลเหมือนกันนะจากจุดเมื่อกี้นะประมาณ40กว่านาทีเนี่ยเรามาที่แฮมิกอสซันไรส์สแควร์นะครับที่มันเป็นสัญลักษณ์รูปมือเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขามาทำอะไรที่นี่กันบ้างแต่ที่เห็นคือคนพาครอบครัวมาเที่ยวเยอะมากเยอะจนงงอ่ะหรอใช่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามือนี้คือมืออะไรผมจะบอกอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้เราเล่นครับเราเล่นครับทุกคนครับไปฟังดีกว่าว่าที่มาที่ไปของที่นี่แล้วก็มือที่ชิปขึ้นมาเนี่ยคืออะไรไปส่วนสถานที่เที่ยวสุดท้ายนะครับที่เรามากันวันนี้ครับที่นี่มีชื่อว่าโฮมิกอสซันไรส์สแควร์คือเขาบอกกันว่าเนี่ยเกาหลีเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับเสือนะแผ่นดินของเขาเนี่ยทีนี้เนี่ยไอโฮมิกอสซันไรส์สแควร์นะครับเขาบอกว่าเป็นหางของเสือเพราะว่าตั้งอยู่บริเวณปลายสุดด้านตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีครับและจากข้อมูลครับจากสถาบันดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศของเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยครับจะเป็นที่ที่แรกที่ได้เห็นแสงแรกของปีครับคือวันที่1มกราคมเนี่ยครับทุกๆปีที่นี่จะเป็นที่จัดเทศกาล The Homigos Sunlight Festival นะครับซึ่งจะเป็นที่ทำให้เราได้เห็นแสงแดดอรุณรุ่งอันแรกของปีใหม่เลยครับส่วนจุดไฮไลท์ครับก็คือจะมีประติมากรรมรูปมือที่ทำจากสำริดนะครับเป็นมือแบบหงายขึ้นนะครับจะมี2มือมือซ้ายเนี่ยอยู่บนบกมือขวาเนี่ยจะโผล่จากมหาสมุทรและประติมากรรม2มือนี้มีความหมายนะคือการส่งข้อความให้ทุกคนอยู่ร่วมกันโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นอีกที่นึงนะครับที่ชาวเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ชอบมาเที่ยวกันแล้วก็พาครอบครัวมานี่เขามีแบบรถถังก็คือเอาถังมาทำเป็นรถไม่ใช่รถถังแบบยิงปืนนะแล้วก็ข้างหน้าเป็น ATV นะฮะแล้วยังไงแล้วก็ไปแล้วเหรอไปเถอะไปไปได้ไปไปไหนวะไปด้วย ไปด้วย ไม่ไปไปทำไมเขาไปไหนยังไม่รู้เลย
ไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ไปรู้แล้วกลับไปแล้วครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนมันเหมือนเปิดแอร์มันเหมือนแบบมันเหมือนเปิดกลางเปิดแอร์กลางแดดไม่ร้อนใช่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ตรงนี้นะครับนี่คือการสร้างมือยื่นลงไปในน้ำนั่นแหละฮะและทั้งหมดนี้นะครับคือการพามาเที่ยวชนบทซึ่งดูไม่ค่อยชนบทเท่าไหร่ในตัวเมืองนะฮะนี่คือเมืองโพหังแล้วก็ตามรอยนะครับเมืองกงจินจากซีรีส์เรื่องของจ่าช่าช่าเรียบที่เรียบร้อยนะครับอาจจะมาไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะจริงก็ไม่ได้ยากมากหรอกแต่อาจจะไม่ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่ว่าเราเช่ารถครับก็เลยขับมาได้ครับใครอยากมาเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คุณวัดพังกุพักด้วยนะครับขอบคุณครับพูดอะไรพ่อไม่รู้ครับโอเคไปแล้วฮะเจอกัน